คุณผู้ชมครับเผลอวับเดียวแล้วนะครับการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมจากกรุงเทพมหานครของคุณพลกิเลนพยองของเราก็เดินทางมาถึงวันที่3แล้วนะครับณแคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะฮะนี่แอดขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศช่วงเช้าณแคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีกันก่อนนะครับมาดูภาพบรรยากาศเมื่อเหล่าคุณพลกิเลนพยองน้องๆยังเพลเยอร์น้องๆดาวรุ่งนะฮะที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลงมารับประทานอาหารมื้อเช้าณเรือนรับรองม่วงน้อยกันนะครับเจเติ้ลรัชตะนะครับนี่คือถูกเรียกเสริมขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับเติ้ลก็ถือว่าเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรกิเลนพยองที่อยู่มาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับพัชรพลอินทนีปรเมศอาจวิไลนั่นแหละครับนี่เจ้าเกมนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งในตำแหน่งกองหลังของสโมสรกิเลนพยองของเราด้วยเช่นกันนะฮะเยี่ยมมากครับสบายดีสบายดีสบายดีอาหารอร่อยไหมครับพี่อร่อยปกติตื่นเช้ากันก็เด็ดของทุกวันเป็นหมอกินข้าวแบบนี้ทุกวันดีครับดีให้นอนด้วยกันมีใครกลไหมครับไม่มีหรือไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ครับเท่าครับซ้อม2วันละสนุกดีครับซ้อมหนักซ้อมดีครับไม่หนักมากซ้อมมากเช้าที่นี่โอเคไหมครับดีมากครับโอเคพี่น้อยเน้นในส่วนของน้องๆดาวรุ่งนะครับที่ช่วงเช้าลงมารับทานอาหารณเรือนรับรองม่วงน้อยกันครับมื้อเช้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของนักกีฬาเลยนะครับจริงๆแล้วควรจะต้องทานให้ครบ3มื้อนะฮะเพราะว่าในแต่ละวันนะทำการฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะหนักนะครับอาหารการพักผ่อนที่เต็มที่นะครับถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายเพื่อให้พร้อมสำหรับการเทรนนิ่งหนักๆนะฮะเป็นไงบ้างครับปามเมื่อคืนใครกลครับไม่มีครับไม่มีหรือไม่รู้ไม่รู้ครับหลับคนแรกครับนอนใครกลเนี้ยนะหลับนอนกี่โมงนอนประมาณ5 ทุ่มน่าจะหลับสนิทกับหลับนี่คือตื่นมาแล้วลงมาเลยอะไรครับตื่นมาแล้วลงมาเลยใช่ครับเป็นฝันหลังหน้าแล้วก็ลงจ้าเห็นได้ข่าวเป็นฝันแล้วครับยังไงปกติกินข้าวเช้าทุกวันไหมครับทุกวันครับกินทุกวันกี่โมงครับกี่โมงหลับกี่โมงประมาณ4 ทุ่มครึ่งอุ้ยนอนเร็ววะเหนื่อยเหนื่อยซ้อมเหนื่อยกินเหนื่อยนี่เลยโลกเราต้องการคนแบบนี้ไปกินแค่นี้เหรอเดี๋ยวตามลงมาครับน่ากินอ่ะเออ
าวแล้วต้นครับหนาวเหรอหนาวอากาศที่นี่เป็นไงบ้างตอนเช้าเย็นสบายเย็นสบายตื่นเช้ากันจังเลยครับหรือว่าปกติอะไรนะครับตื่นเช้าจังอ๋อตื่นปกติผมครับหมายถึงต้านะครับแต่ผมไม่ปกติปกติแหละครับอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญใช่ครับครับปกติอาหารเช้าเซฟจะทานอะไรเป็นพิเศษครับผมครับครับทานพวกคอนเฟกต์ครับอ๋อใช่นะครับเยอะครับแล้ววันนี้ก็มีไข่ดาวด้วยใช่ปกติเซฟกินคนกินเยอะมากเลยนะครับใช่นะครับกินได้เยอะอ๋อใช่เติมข้าวเช้าผมไม่ค่อยกินเยอะครับก็เน้นเป็นพวกคอนเฟกต์ใช่ครับคอนเฟกต์พวกครับไม่เยอะแต่เน้นหลายอย่างดูแล้วอันนั้นมือค่ำครับมือค่ำมือเที่ยงครับมือเช้าเบาๆนะครับเช้าเบาๆครับเบาๆซะเต็มจานเลยดีครับดีหนาวแล้วครับคู่นี้ขำทำไมถามหนาวอากาศเป็นไงบ้างครับปลายตอนเช้าเย็นหลับดีไหมครับเมื่อคืนเย็นนอนกันไปกี่โมงแล้วไม่ดึกนะมันยังไม่ดึกนะครับคู่นี้งานนี้ไม่รู้จะทำอะไรเนาะหลังจากนั้นนะครับเราวกมาเป็นมื้อเที่ยงกันเลยดีกว่านะครับที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยวมาดูเมนูกันก่อนนะครับว่าที่ร้านรับรองม่วงน้อยนะครับมีเมนูอะไรมานำเสนอเราคุณพลกิเลนพยองของเรากันครับเมนูอาหารน่าทานมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมดูทุกคนแล้วยังสดชื่นนะครับกับการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมมาที่สระบุรี3วันด้วยกันเต็มๆนะฮะวันนี้ต้องทานกันเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงเย็นจะมีเกมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชลบุรี FC ในวันที่20ตุลาคมที่ถึงนี้นั่นเองนะครับยังไงแล้วแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็สามารถรอชมไฮไลท์การทำประตูของคุณพลกิเลนพยองในการเตรียมทีมก่อนที่พบกับฉลามชนชลบุรี FC ได้ในช่อง YouTube เมืองทองทีวีช่วงค่ำๆดึกๆของวันนี้นะฮะส่วนตอนนี้นะฮะก็ทิ้งท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงของเหล่าคุณพลกิเลนพยองของเราณแคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีกันก่อนนะครับต้องบอกว่าพอเปลี่ยนบรรยากาศการมาฝึกซ้อมแบบนี้นะฮะรุ่นพี่ก็ได้ปรับตัวเข้ากับรุ่นน้องรุ่นน้องก็จะได้มีในเรื่องของการวางตัวเองนะฮะระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามนี่ฮะการที่ดึงน้องๆดาวรุ่งขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เยอะๆแบบนี้มันก็จะมีข้อดีตรงนี้นี่แหละครับน้องๆบางทีอยู่ในระบบของอะคาเดมี่อาจจะไม่ได้เฮียบอาจจะไม่ได้เนี๊ยบในเรื่องของเวลาเท่ากับทีมชุดใหญ่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือการปรับตัวในเรื่องของระเบียบวินัยของเวลาความแอคทีฟในเรื่องของการฝึกซ้อมในแต่ละวันนั่นเองนะครับที่น้องๆเยาวชนจะได้ไปเยอะมากๆเลยล่ะครับกับการมาเก็บตัวกับพี่ๆที่แคมป์ SCG ในครั้งนี้นั่นเองครับWe'll be right back.
ๆ